สวัสดีครับชาวผู้ชมทั้งหลายว้าวสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีชาวผู้ชมแล้วก็ผู้รับชมเราให้อยู่ทางบ้านนะครับกับ YouTube Channel ของ Proxy ครับแล้วก็สวัสดีแฟนสื่อมวลชนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ออกมาแล้วแหละเอาสิขอต้อนรับทุกคนนะครับกับงานพบสีปาร์ตี้ตบปากโชว์เคสกับครั้งแรกในโลกนี้นะครับก็สวัสดีนะครับผมเจษฎาพรผลดีครับนักเตะที่มาเข้ามาอยู่ในหัวใจน้องๆทุกคนที่มาพี่เขินมากเลยค่ะแต่ว่าน้องถือป้ายไฟกันอยู่นะโอเคครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่บอร์ดนะครับแล้วถือว่าจะเป็นครั้งแรกที่ Proxy จะโชว์ performance นะครับแล้วก็กับการคัมแบ็คของเขาในครั้งนี้กับเพลงสังกิจคือเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากก็วันนี้นะครับพี่ติ๊กเองนะครับแทนพี่ติ๊กเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสบายสบายคลายความตื่นเต้นลดกันนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือเปล่าพี่ขออนุญาตเช็คความพร้อมกันหน่อยได้ไหมครับถ้าพี่บอกว่าเอโย่น้องๆจะพูดว่าเยี่ยมมากตบมือครับผมก็ถ้าน้องๆทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับแน่นอนครับ MV น้องๆได้ดูกันหรือยังครับสำหรับงานในวันนี้นะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับช่วยกันติดแฮชแท็กหน่อยว่าพอกสีปาร์ตี้ตบปากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรับชม MV กันอีกครั้งหนึ่งหลังจาก MV เสร็จน้องๆจะเห็น performance ของ Foxy เป็นครั้งแรกที่เดียวในโลกที่นี่นะครับ Be Active App by Tech.me ครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
ช่ครับเรามีครูอยู่คนนึงครับโอเคครับครูครับเหมือนเขาลงติ๊กต็อกไปแล้วนะครับเขาบอกไม่เก้านาทีคนนี้อ่ะยังไงฮะขอบคุณนะครับได้ไม่ยากครับพี่เพื่อนยากครับก็ถ้าแรกเดี๋ยวให้พี่เต็งเอามือซ้ายอย่างนี้ครับมือซ้ายอย่างนี้เข็มนาฬิกาพี่เต็งครับผมใช่ครับแล้วก็มือขวาพอสกันเยี่ยมเดี๋ยวยากสุดนี่ใช่ครับขอเชิญชวนยูสเซอร์ที่ทุกคนเราเต้นร้องพร้อมกันต้องใส่พลังนะครับโอเคครับเราจะลองว่าอย่าบอกเลยโอเคเข้ามาอย่าบอกเลยไปบอกตัวเองอย่าเลยอย่าเลยอย่าคิดโอเคมาอย่าเลยคิดเลยไปบอกแทนเดี๋ยวนี้คนนี้เป็นมาครับฉันไม่กลัวจะผู้ใครสายก่อนครับสายก่อนนะผู้ผู้ไปเสียใจดีกว่าใช่หนึ่งสองสามใช่ใช่โอเคขอได้แล้วขอจะจ่ายได้ไหมครับโอเคแท็กซี่ครับเดี๋ยวขอเอาเพลงกับท็อกซี่หน่อยได้ที่เต้นแล้วก็น้องยูสเซอร์เต้นกับพร้อมกันด้วยเต้นพร้อมกันนะOne, two, three. อย่าย้อนเวลาไม่บอกตัวเองอย่าเลยไม่คิดอะไรไม่บอกแอบเฟสฉันไม่ควรจะพูดไปเสียใจหรือแท้ตกปากตัวเองว้าวขอบคุณมากที่ขอบคุณมือนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเต้นลงติ๊กต็อกเมื่อยอดวิวใน YouTube ครบ100ล้านวิวไม่ครบล้านก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากไม่ถึง1ล้านเนี่ยพี่ยังไม่ให้ออกจากห้องในวันนี้เลยรู้สึกใหม่ครับได้ครับเรื่องเวลาในตัวต้องให้ทำตัวอย่างเป็นทางการต่อไปใส่บ็อกซี่เอ้ยโย่บ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราบ็อกซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่เคยรู้จักบ็อกซี่เลยสมมติว่าแบบยังไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของแต่ละคนนะครับสวัสดีครับตอนบ็อกซี่ครับสวัสดีครับบ็อกซี่ครับสวัสดีครับเตอร์บ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมบ็อกซี่ครับสวัสดีครับตอนบ็อกซี่ครับสวัสดี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 ครับว้าวอ่ะโอเคผมนะครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับโอเคก็เป็นไงบ้างครับสวัสดีสำหรับเพลงกบปากฟีดแบ็กต่างๆที่เราได้รับทราบกันมาเป็นยังไงบ้างแล้วรู้สึกยังไงกับเพลงนี้ครับครับจริงๆเมื่อกี้คุณเพิ่งแอบเช็คยอดวิวไปก็ประมาณ375ล้านวิวแล้วคุณเช็คคุณเซิร์ฟเดียวแล้วไหม 375K 307ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับผมที่คอยผ่านยอดวิวพวกเรานะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วครับขอบคุณครับตอนนี้ขึ้น17 on trending ด้วยว้าว
เก่งมากเก่งมากทุกคนจริงๆต้องบอกว่าพวกเราบอสซี่เนี่ยตื่นเต้นกับการคัมแบ็กรอบนี้มากเลยนะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็ลอยคอลอยเซ่ลอยคอรอคอยเหมือนกันแล้วก็พวกเราก็แบบตั้งใจทำผลงานนี้มากๆครับทุกโปรเซสทั้งท่าเต้นเอ่ยทั้งเรื่องเดี๋ยวร้องเพลงทุกๆอย่างก็ได้ทีมงานทุกคนที่ช่วยตั้งใจแบบสุดๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงครับมิเซอร์ก็เก่งมากเหมือนกันครับมิเซอร์ไอ้ที่ว่าไงก็ตั้งใจก็แอบไปดูวิดีโอใหม่ก็ยังไงเขาไม่ทันแต่ว่าจริงๆก็มีดูเซอร์ของเราก็ได้แบบแชทสตอรี่มาว่าแบบเขาได้กำลังแบบเรีแอคชั่นเอ็มวีพวกเราเลยครับก็ขอบคุณมากที่เรีแอคชั่นเอ็มวีเพลงพวกเราได้กันแบบน่ารักมากๆซึ่งเหมือนกันก็เห็นว่าแต่ละคนก็จะมีการตีความที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เขาดูว่าไงว่าว่าไงต่อไม่คือก็มีหลายคนที่ที่แฟนมาเล่าให้เราฟังทีเลยว่าดูเลยพวกเราดูเลยนะไปสองมาก็มีหลายคนที่แบบว่าจากทางถูกไอเอ็มวีเราเอ็มวีเราเนี่ยจะเล่าแบบไหนใช่ไหมครับพี่ไอครับแต่ที่บอกว่าดูเซอร์หลายคนเก่งมากที่ตีความได้ในหลายแบบเก่งมากดูมากเลยดูชอบมากที่ทุกคนตีความไปในแต่ละมุมมองจากมุมมองพวกเราเขาซีเองมุมมองไปคอเองหรือมุมมองคอร์ดิเวอร์สต่างๆเองเกิดดูอ่านแล้วสะดวกมากเหมือนอ่านนิยามซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับทุกคนสามารถตีความมีแบบของตัวเองครับแต่สำหรับพี่คิมคิดว่าอะไรทฤษฎีไม่มาแล้วทฤษฎีไม่หรอกสวยแล้วนั่นเลยช่วงคนนี้เดี๋ยวยาวแล้วแล้วเราจะอยู่ที่นี่นะทั้งวันเลยครับวันนี้ยาวมากเดี๋ยวช่วงอยู่ทัชไปเลยนะครับที่สวยๆเป็นยังไงครับพี่รุ่งโอ้โหพี่รุ่งสวยจริงนะลูกดีพ่อซี่ครับสำหรับเพลงนี้ครับเพลงปกปักเนี่ยเราได้โปรดิวเซอร์คือพี่แอมใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับกับความรู้สึกที่ได้เจอพี่แอมเป็นครั้งที่สองแล้ววิกเตอร์สุดมากก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆครับที่พี่แอมเหมือนแบบก็แล้วก็เพลงนี้ก็คือเหมือนแบบพี่แอมก็เสนอเลยว่าอยากทำเพลงนี้ให้พวกเราทั้งสี่นะเพราะว่าพี่แอมฝากเราเหมือนแบบบอกกับพวกเราเลยก็ขอบคุณพี่แอมมากครับผมที่แอบนึกถึงเราครับที่ฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกประสบการณ์รอบที่สองที่ทำงานกับพี่แอมครับก็รู้สึกสนุกเหมือนเดิมครับเหมือนพี่แอมก็นั่นแหละทำมูดตอนรีคอร์ดเสียงแบบสนุกมากแล้วก็ที่จอยมีเทคนิคไม่เครียดเลยแล้วก็มีพี่สาวที่มาด้วยครับยังไม่ได้ครับพี่แอมอยู่สักที่หนึ่งในที่นี้ขอบคุณนะที่ให้เกียรติมางานในวันนี้นะครับแล้วก็ด้วยเนื้อหาใจความของ MV เพลงนี้นะครับกำลังทุกคนได้ไปฝึกอะไรบางอย่างของกีฬาไอซ์ฮอกกี้กันมาใช่แต่ว่ามีใครเคยเล่นเป็นครั้งแรกหรือเคยเล่นมาก่อนแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าครั้งแรกเลยน่าจะเป็นกอนเลยครับกอนนี่ค่อนข้างแบบใหม่มากกอนเราทำเราดูคือกอนเคยสงสัยในเขาเรียกว่าการทรงตัวของกอนตั้งแต่เด็กๆมาตลอดคือสิ่งเดียวที่กอนทำได้ปั่นจักรยานได้เริ่มดีใจแล้วแล้วก็จะมีไอตัวที่มันเอหน้าแล้วมันแบกหน้าสมัยตอนเด็กอะไรครับก็เล่นนานๆแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยเล่นไอสเกตเลยครับแล้วก็พอได้รับโจทย์มาว่าในเอ็มวีเราจะต้องเล่นไอสฮอกกี้ใช่ไหมครับก็ต้องไปฝึกไอสเกตกับเพื่อนๆก่อนครับก็มีครูที่ช่วยสอนลาลาเรามีโอกาสฝึกประมาณแบบ 3-4 วันอะไรครับก็ตั้งใจสุดๆครับแบบเริ่มแต่เบสิกเลยแล้วก็จนไปจับไม้ก็ต้องแบบพอถ่ายเอ็มวีจริงก็ต้องแบบแอคก็แต่จริงๆก็ไม่ได้แอคขนาดนั้นเพราะว่ามันมาจากข้างในครับเพราะที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ก่อนก็เล่นเก่งจริงๆนะครับลงก็ลงเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณที่คุณเคยเล่นเพื่อตอนวันป.5ครับผมว่าในความเป็นเดลี่เล่นคือด้วยความที่บ้านมีลานเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นคนตั้งใจมาบ้างแต่จริงๆเคยเล่นประมาณ10ปีมาก่อนแล้วครับก็พอมาเล่นจริงก็คือยังทรงตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าก็พอคุณครูเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรไว้อยู่นะมันกับเตียววิ่งนะเหรอจริงว่าคุณไม่เดินนะคุณวิ่งเลยก็อาจจะแบบเสร็จจะมีอะไรสมองนักกีฬาเขาอินชาพอได้ชมคุณครับ
พี่บอกพอแล้วละพอแล้วละแล้วมีคนที่มาแนะนำส่งดีมากเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราคือเสียงฮอกกี้ออกไม่ครับเหมือนก็มีพื้นฐานในช่วงนึงครับเคยเล่นทูบาทิกก็ที่นักขายเองครับตอนอายุแบบไม่กี่ขวบ9ขวบ8ขวบอะไรครับแล้วก็ห่างหายแบบมา10ปีแล้วก็เหมือนการทรงตัวได้แต่ว่าเหมือนแบบเทคนิคเหมือนเบรกพี่คิวเบรกได้แล้วผมเบรกไม่ได้ใช่พี่คิมก็เก่งนะพี่คิมก็เก่งเพราะว่าอีการเบรกแบบเบรกเก่งมากคือแบบเบรกแล้วต้องแข็งแบบขึ้นมาเยอะเลยอ๋อคือเบรกต้องแข็งกระจายกระจายครับพี่คิมแล้วตัวของพี่คิมแบบพี่คิมก็กระจายตามน้ำแข็งล้อเลยพี่คิมเป็นไงเล่าหน่อยเล่าหน่อยอ๋อไม่ก็ของคิมนะครับก็จริงๆแล้วไอเชฟส่วนตัวคิมเองก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าอาจจะเพราะว่าอาจจะมีเบสิกจากกีฬาอื่นครับก็เลยเหมือนมาอัพพลายแล้วก็มาใช้ตรงนี้ได้แล้วตอนพี่การเป็นไงบ้างครับผมก็เล่นงูปลาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมเคยเล่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมถ้าผมเล่น10กว่าปีที่แล้วผมจะบอกว่าผมเล่นมา20กว่าปีเล่นมา20กว่าปีที่แล้วเลยใช่ไหมครับนี่แล้วมีคนนึงครับนี่ของนี่ของนี่เคยมีมาก่อนคนนี้พี่เล่นสิไม่ข้อสนามเนี่ยเล่นไม่ได้ไม่คือผมก็เคยเล่นหลายปีมาแล้วแบบหลายปีมากๆเลยจนแบบพอมากลับมาเล่นปุ๊บมันก็จับไม่ได้ไม่มีบางคนที่เคยเล่นแล้วกลับมาเล่นได้กับเล่นแล้วกลับมาก็ต้องเริ่มใหม่มีเป็นส่วนที่น้อยที่สุดถึงมากถึงมากถึงมากแล้วพี่ดูในมีสิบตัวแล้วเล่นเก่งทุกคนเลยนะครับโอ้โหน่าเล่นเก่งมากครับแล้วก็ถามความรู้สึกของเราตอนที่เราถ่ายอีวีกันหน่อยว่าอีวีเพลงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเรื่องเป็นยังไงมีความเข้มข้นยังไงมีความยากง่ายยังไงบ้างครับขอเกริ่นก่อนจริงๆปกติอีวีที่ผ่านมาครับผมเราจะมีโลเคชั่นที่ไม่ได้เย็นมากถึงแบบกลางแดดบ้างนะครับแต่ครั้งนี้คือเราเย็นทั้งวันเลยก็คือเย็นมากจนแบบเลยอุ่นม่วงม่วงเลยแต่ว่าคือถ้าได้ก็เย็นๆน้องแฮปปี้หรือจริงแล้วที่เราเหนื่อยไม่แตกเลยใช่ไม่เหนื่อยไม่แตกเลยได้แต่นิดเดียวเกิดสตอรี่เรื่องราวจริงๆเป็นยังไงพี่แกพ็อกซี่เองเนี่ยจะชอบมาเป็นแก๊งกลุ่มเพื่อนจะชอบนางเอกคนเดียวกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสำหรับการแสดงนะส่วนตัวรู้สึกว่ารอบนี้เรามาในนามที่แบบเราเป็นคนเดียวกันซึ่งในเรื่องนี้มีชื่อตัวละครด้วยครับเขาชื่อนายพีนะครับเรื่องนี้นายพีก็คือพีนะพีน้องพีเนี่ยเขาแอบชอบมาไปอ๋อซึ่งในเรื่องก็คือเขาขอบคุณมาไปอ๋อด้วยที่ให้เกียรติมาเป็นเอกของเราแล้วก็ในเรื่องคือเราแต่ว่าในพีเนี่ยเขาพยายามจะสารภาพรักกับไปอ๋อแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนทุกครั้งที่เขาสารภาพหรือแสดงความรู้สึกออกไปเนี่ยเหมือนแบบไปพอเขาตีตัวออกห่างจากเราทุกทีเราเลยรู้สึกว่าเรายังจะย้อนเวลากลับไปเพื่อจะกลับไปแก้ไขซีนนั้นเพื่อมันให้มันแบบให้มันมีความออกเวิร์ดหรือความแบบความสัมพันธ์ที่มันแตกแยกระหว่างเพื่อนเกิดขึ้นเราก็เลยพยายามจะย้อนไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกครั้งที่เราย้อนไปเนี่ยถึงแม้เราจะผ่านด่านนี้ด่านนี้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังมาตายด้วยความสัมพันธ์ที่เราห้ามใจไม่ได้สักทีอยู่ดีเรารู้สึกว่าความรักเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันอยู่ในความรักของเราแบบคุณเคยอ่านใครแบบสำนึกรอบบ้างไหมครับแล้วคุณเคยอยากจะย้อนเวลาไปแก้สิ่งที่ผ่านมาไหมครับสำหรับพ่อซี่เราไม่อยากย้อนนะเพราะว่าตอนนี้เรารักพี่เสื้ออยู่คุณชายเป็นคนเดียวแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือสำหรับพี่นี้ครับแต่สำหรับพี่มีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องไฟปองมากครับแล้วก็ได้น้องไฟปองมาเล่นในเอ็มวีซึ่งก็บอกเลยว่าน้องได้ส่งผลงานได้ดีมากครับแล้วก็ในซีนะครับเล่นแล้วมันรู้สึกครับรู้สึกตอนนั้นเราตัวเองนะรู้สึกแบบรู้สึกจริงๆครับจังหวะที่แบบไปรูปหัวน้องแล้วแบบน้องโดนข้อขาแล้วจังหวะพอรู้ตัวต้องหลุดครับมันก็แบบคือแล้วหรอวะแต่ว่าเป็นยังไงไม่ได้ที่ไหนก็พอก็สนุกมากครับแล้วก็เหมือนไปปอเขาก็โปรเฟชชั่นอลมากครับเหมือนอินกับบทเขามากก็ทำออกมาได้ดีมากแล้วสนุกมากครับเหมือนไปปอเขาเฟรนดี้เดี๋ยวเราขอไปปอได้ไหมตอนไทยจะบีเนี่ยวิกเตอร์เหมือนไปปอมากวิกเตอร์พี่อยากทราบวิกเตอร์เป็นอะไรครับก็ไม่รู้เลยครับวิกเตอร์ตอบแบบว่าเริ่มเสียงไม่ชัดนะครับมีความชอบเยอะ
ก็เหมือนฟุกซีโร่นะก็มันก็เริ่มเคลื่อนอยู่แล้วพอเพลงมันก็ส่งด้วยแล้วก็แบบมูดของอารมณ์กดอันนี้ก็ส่งซีโร่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าทุกคนไม่เห็นแต่ตามีแล้วพ็อกซี่ทุกคนครับคือพี่เจอเราไปบอกพี่ยังเห็นน้องก็เลยนะอ๋อมีแล้วก่อนครับตรงนี้รู้สึกเหมือนกับที่ทุกคนพูดครับทั้งรู้ว่าไปบินทั้งบรรยากาศทั้งได้ใบฟอมเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชอบในดีมากมากครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่พี่โปรดิวเซอร์ด้วยที่พี่เขาเรียกว่าอะไรครับพวกกับไปบินครับผมเขาแบบทำงานได้โปรเฟชั่นแนลมากแล้วก็ขอบคุณพี่พวกเขาด้วยนะครับถ้าคุณขอเสริมกับร้องแอนที่วิกเตอร์เกิดอยู่ได้เอาอีกครับเอาอีกไม่ต้องขยี้แล้วถ้าผมอยากให้ทุกคนรอดูรีแอคแล้วกันนะครับรอดูรีแอควิกเตอร์ไม่เคยเห็นวิกเตอร์เหมือนกันก็ต้องขอบคุณทางพวกกับแล้วก็ทีมเอวีจริงๆครับเพราะว่าเสียงในเรื่องออกมาได้ดีมากเลยครับคือดูตอนแรกเราแบบขนลุกสู้หนาวคนแรกขนลุกดีเป็นแบบโอ้ยคือไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ใบปอก็โปรเฟชชั่นอลจริงๆครับรู้สึกได้เลยถึงเรียกว่าประสบการณ์ของใบปอที่เคยแสดงหนังมาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเอวีนี้เช่นกันก็ต้องหวังว่าทุกคนจะชอบครับดูไปวนๆไปได้นะสัก 1,500 รอบก่อนนอนก่อนนอนใช่ครับต่อไปนี้เราจะคอยเช็คยูสเซอร์นะครับว่าดูกี่รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับการที่คัมแบ็กในคราวนี้นะครับน้องๆเป็นไงครับพี่เห็นว่าน้องๆอาจจะมีเวลาในการเตรียมตัวต่างๆเนี่ยก็มีเวลาน้อยแล้วก็ใช้เวลายังไงในการฝึกซ้อมสำหรับเพลงนี้กันครับการรู้สึกว่าอันดับแรกอันดับแรกจะเป็นในเรื่องของเพลงนะครับต้องขอบคุณทางพี่แอมอีกรอบหนึ่งก่อนครับที่พี่แอมทำเพลงให้เหมาะกับพ็อกซี่มากซึ่งตอนนั้นพวกเราเองก็ตื่นเต้นที่ได้ทำครั้งแรกมาแล้วเราสึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราฟังครั้งแรกแล้วพวกเราสามารถจำเมโลดี้ได้เลยซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยทำงานได้ง่ายด้วยครับเพราะเพลงเนี่ยฟังง่ายแล้วมันก็เข้าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วยทีนี้ในส่วนของการแต่งท่อนก็ต้องขอบคุณทางพี่ติ๊กด้วยขอบคุณทางพี่แอมขอบคุณที่ทีมงานคนที่ช่วยกันปรึกษาแล้วก็หาทางการให้แต่ละท่อนเนี่ยเหมาะกับน้องๆทุกคนมากที่สุดอย่างเงี้ยครับส่วนในส่วนของพาร์ทเต้นเป็นไงครับถ้าจริงๆถ้าไม่มีทีมครูของเราครูร้องครูเต้นเนี่ยก็จะไม่มีฮอกซี่วันนี้เลยจริงๆครับเราอยู่ด้วยกันมานานมากๆแล้วก็พาร์ทเต้นหลายๆคนชอบไหมครับชอบใช่ไหมไม่มีความแบบว่าแบบตรงกับเนื้อเพลงเนาะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยไม่คือมันก็จะแบบว่าอยากย้อนหลังเข็มทั่วรายการอ่ะเข็มทั่วรายการไปบอกตัวเองก็ใส่ใช่ไหมตัวคิวมอลแอนด์เฟรนด์มอลแอนด์เฟรนด์ทุกคนพูดไปแล้วก็จะโผล่ปากตัวเองที่แอมวินเคยมาเพราะว่าเพลงนี้พลาดเต้นแต่ต้องมีตกปากตกปากมันก็เลยถามได้ว่าตกเพื่อนหรือตกตัวเองแต่เหมือนว่าตกปากจะรู้ปากเธอจริงไหมครับเพลงหน้าไหมครับเพลงหน้าครับพี่ต้องถามว่าดูเสื้อเพลงหน้าจะเป็นแนวไหนดีอยากให้เป็นแนวไหนดีนะครับแต่ก็หรือสิ่งที่อยากจะถามดูเสื้อว่าชอบเพลงตบปากกันไหมครับชอบเพลงนี้ไหมครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ถึงวันนี้นะครับอยากจะให้น้องๆพ็อกซี่เนี่ยช่วยกันรีแคปถึงตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับจริงๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆก็คือคุณรู้สึกคุณได้รับประสบการณ์หลายอย่างมาเยอะมากคุณต้องบอกก่อนว่าตอนคุณไม่เคยแบบทำงานในหรือว่ามีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาก่อนเลยนะพี่ดิบแล้วก็พอได้เริ่มเข้ามาก็คุณรู้ว่าอ๋อโปรเซสเป็นอย่างนี้เองคือสมัยก่อนที่เราจะไปโปรโมทที่ช่องหลายๆสีมากมายช่องทำละครมากมายอย่างเงี้ยคราวนี้คือตอนนี้คือเข้าใจว่าเวลาเขาถ่ายละครเขาถ่ายในสตูอะไรเงี้ยแค่ในสตูนะจะเป็นแบบภาพที่เป็นแบบอยู่ในป่าในเขาก็ตามเขาก็อยู่ในสตูตอนเด็กอะไรเงี้ยคุณก็เลย
อ๋อมันเซตอย่างนี้เองเป็นเซตเป็นปากที่เป็นจริงจริงไม่ใช่ครับผมจริงๆคือเขาก็ไปออกกองที่อื่นกันอันนี้เล่าเฉยๆอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากคือหลายๆอย่างที่คุณไม่รู้มาก่อนแล้วก็แบบได้รู้แล้วก็ได้มีประสบการณ์มากขึ้นมากหมดแล้วก็การพูดการจาอย่างตอนแรกคือแบบพูดแบบเนิ่นๆพูดรัวๆตอนนี้ก็ยังเนิ่นอยู่เหมือนเดิมนะใช่ครับที่ต้องขอบคุณมากจริงๆครับสองปีที่ผ่านมากับประสบการณ์ที่ได้ไปเพิ่มขึ้นแล้วก็จะปรับฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็รู้สึกเวลาผ่านมาไวมากเลยที่จำช่วงแรกๆที่สองคนเราเรียนรู้ได้เลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พวกเราเองก็ผ่านอะไรมาด้วยกันทั้งนั้นเลยครับพวกเราทั้งซีเองก็ทั้งพี่ๆเพื่อนทั้งด้วยครับช่วงนั้นก็เราก็ซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่มากแล้วเราก็วางเป้าหมายด้วยกันมาตลอดว่าเราอยากจะเดบิวต์อยากจะให้แบบมีแฟนๆสามารถร้องเพลงของพวกเราได้ซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วกันครับที่พวกเราทั้งซีเองก็ได้เติบโตขึ้นกว่าสมัยนั้นมาเยอะแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าผลทางข้างหน้าก็ยังอีกยาวไกลก็อยากขอบคุณทุกคนมากนะที่อยู่ซัพพอร์ตพวกเรากันตั้งแต่สมัยหรือบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรนะครับยังไงก็พวกเราก็เป็นครอบครัวยูสเซอร์ด้วยกันเสมอนะครับก็หวังว่าในอนาคตพวกเราจะยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตกันแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะครับก็ผมคิดนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ครอบครัวเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยซัพพอร์ตเราด้วยทุกท่านที่ได้ทำนี้นะครับรู้คนมากจริงๆก็คิดได้เติบโตมากแล้วก็รู้สึกว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความมั่นใจขึ้นมากในหลายๆอย่างในทุกเรื่องขอบทุกคนอย่างนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือเรื่อยๆนะครับโอ้สำหรับผมก็เหมือนกับทุกคนครับเราก็โตกันไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านประสบการณ์ได้เยอะเหมือนเช่นเหมือนแบบถ่ายโฆษณาเนี่ยครับมันเจ๋งมากเลยเป็นประสบการณ์ที่แบบโคตรก็เจ๋งไม่เคยคิดว่าเราจะแบบทำอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบโอ้ไม่มีเมื่อไหร่ผมก็เป็นมุมมองนึงเลยครับซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มียูสเซอร์ผมก็ต้องขอบคุณมากก็หวังว่าอาจจะโตไปด้วยกันครับยูสเซอร์ครับผม2ปีของพวกเราทั้งสี่ถือว่าผ่านไปเร็วมากครับแต่เองช่วงเวลาเนี่ยเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะพอสมควรผมก็ขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกความล้มเหลวที่เราเคยล้มเหลวมาทำให้เราแบบกล้าที่จะข้ามสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเป็นคนที่เราดีขึ้นแล้วก็เองก็บอกคือเราผ่านจะเป็นได้มากถ้าเราไม่ได้ยุติเราผ่านจะได้ผ่านที่จะใช้ลูกเราจะไม่มีความที่เดียวนี้ก็ขายดีเซอร์ไปครับก็ขอบคุณที่เป็นแรงกำลังใจของพวกเราครับขอบคุณครับเชื่อว่าในเส้นทางของพอลซี่เนี่ยไม่ว่าเราจะแบบว่าเราวิ่งจะเดินเร็วเดินช้าแค่ไหนแต่รู้สึกว่าเราเดินมาข้างหน้าตลอดครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็มีเส้นทางของตัวเองแล้วก็กำลังเดินฝ่าฟันอะไรในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้พวกเราพอลซี่เนี่ยได้แบบเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปกันนานครับตอนนี้ครับพี่ภูมิใจในตัวน้องทุกคนครับคือเราเจอน้องๆทุกซีนะครับตั้งแต่เขาอยู่ในโปรเจกต์เดอะบราเธอร์สซึ่งก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วแล้วก็พี่เห็นผู้ตัดแต่งของเขาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่คิดว่าเราพยายามอยากจะสร้างไอดอลนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างไม่ว่านอกจากจะเป็นไอดอลที่ทำงานด้านวงการบันเทิงร้องเพลงเป็นนักแสดงเต้นได้พี่อยากให้เขาเป็นไอดอลที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมพ็อกซี่หรือน้องๆที่อยู่ในกราเทอร์สมิวสิกนะครับต่อมาเนี่ยให้เขาได้เดินตามเส้นทางในสิ่งที่เขาฝันเอาไว้นะครับอย่างที่บอกทุกครั้งนะว่าเราจะล่าฝันไปด้วยกันกับพ็อกซี่สำคั
ญมากๆเลยนะครับมันจะไม่มีพ็อกซี่เข้าไม่มีที่ดีในวันนี้นะครับขอเสียงขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณพ็อกซี่ด้วยขอบคุณยูเซอร์ทุกคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับพ็อกซี่จะมีอะไรผลงานต
3 2 1 Yeah ไม่ถูกต้องใช่ๆๆอย่าลืมด้วยนะรอให้พี่อีกทีนะครับ เราจะพูดว่าเอ้ยโยคนพูดว่าโอเคครับ